คงอยู่กับเรื่องการเฝ้าระวังอันตรายและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานครับผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบป่และให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานในปี2567นี้ครับ ที่จังหวัดนาราธิวาสว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567จำนวนทั้งสิ้น6จุดด้วยกันครับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุอย่างเข้มข้นในช่วงเจ็วันอันตรายโดยมีนายอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดน,นาราธิวาสตำรวจทห,หารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ครับนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้เน้นย้ำข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดและได้มอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจอีกด้วยครับ